สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับนิยายวายแปลจีนที่มีชื่อเรื่องว่า Counter Attack ค่ะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเคยมีทำเป็นซีรีส์ด้วยแต่เราเนี่ยยังไม่ได้เป็นถึงพาร์ทนั้นนะคะขอมาในพาร์ทของหนังสือก่อนสำหรับ Counter Attack เนี่ยจะเป็น4เล่มจบยังไงแล้ววันนี้มาเริ่มต้นกันที่เล่ม1เลยค่ะสำหรับคนที่ต้องการรีวิวนะคะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยตอนแรกเนี่ยซื้อมาเก็บไว้ในชั้นนานมากเพราะตอนนั้นรู้ว่ามีซีรีส์เกิดขึ้นด้วยเคยเปิดดูเจอซีรีส์ไปตอนนั้นเนี่ยดูไปฉากแรกคิดว่ายังไม่ใช่ก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือตามไปด้วยแต่พอวันนี้ได้กลับมาเปิดอ่านกลายเป็นว่าหยุดอ่านไม่ได้เลยนะสิคะเพราะทั้งพระเอกและนายเอกของเราไม่มีใครไม่เจ้าเล่ห์ไม่แสนกลเลยค่ะทำให้อยากอ่านตามต่อว่าพวกเขาจะเล่นกลความรักเนี่ยไปได้ถึงขั้นไหนกันเอาล่ะค่ะสำหรับใครที่พร้อมเรื่องสปอยแล้วไปเจอกับสปอยกันเลยค่ะอูสัวเว่ยหนุ่มสมองเหล็กที่บอกว่าเขาสมองเหล็กเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีการเสริมเหล็กอยู่ข้างในนะคะแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าด้วยความรักที่ผิดหวังทำให้หัวของเขาสามารถทนกับของแข็งได้หลายครั้งกำลังเผชิญเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการถูกแฟนสาวที่คบกันมานานมาบอกเลิกอยู่ดีๆก็ต้องออกจากงานที่คิดว่ามั่นคงกลายเป็นคนไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งต้องไปวิ่งเร่ขายของตามข้างทางและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดของเขานั่นก็คือการที่เขาได้มาเจอเข้ากับฉือเฉิงหนุ่มหล่อแสนรวยตระกูลดีแต่กลับมีนิสัยแปลกๆเช่นชอบเลี้ยงงูชอบเอาชนะและที่สำคัญรสนิยมทางเพศเนี่ยก็ดุเผ็ดมากเลยทีเดียวการเจอกันทั้งสองคนเนี่ยจริงๆก็สามารถพูดได้เลยนะคะว่าเป็นเหมือนฟ้าลิขิตโดยแท้เพราะเขาทั้งสองคนมักจะเจอกันอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเจอกันในฐานะตำรวจผู้ร้ายหรือเจอกันในฐานะคู่แข่งหัวใจเพราะว่าแฟนเก่าของสัวเว่ยกลายมาเป็นแฟนใหม่ของฉือเฉิงหนุ่มเพย์บอยเอาดุเข้าสัวเว่ยเลยคิดหาทางที่จะทำให้คู่รักแตกหักกันเพราะเขาเข้าใจผิดคิดมาตลอดว่าที่ฉือเฉิงตามหาเรื่องเขาตามจับเขาเนี่ยเป็นเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นแฟนเก่าของแฟนสาวของตัวเองดังนั้นเขาจึงตั้งใจเอาตัวเขาเองเข้าไปเป็นมือที่3ของความรักทั้งคู่แต่ไม่ใช่กลับไปง้อแฟนสาวนะคะสัวเว่ยคิดแผนการด้วยการเอาตัวเองไปตามติดฉือเฉิงทำให้ฉือเฉิงหลงรักเพราะเขารู้มาว่าฉือเฉิงเองรสนิยมชอบผู้ชายเช่นกันสัวเว่ยทำทุกวิถีทางเพื่อให้ฉือเฉิงเนี่ยหลงรักตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าแค่เขาอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเป็นสัวเว่ยคนเดิมความซื่อของเขาก็ทำให้ฉือเฉิงนั้นตกหลุมรักได้ด้วยตนเองแล้วตั้งแต่มีสัวเว่ยเข้ามาในชีวิตฉือเฉิงก็เปลี่ยนตัวเองไปมากไม่ว่าจะทั้งรู้จักเอาใจใส่คนอื่นและกลัวผู้อื่นบาดเจ็บใส่ใจคนอื่นมากกว่างูของตัวเองที่เลี้ยงดูอยู่สิ่งที่ทำให้ทุกคนไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้กับฉือเฉิงนั่นก็เป็นเพราะสัตว์เลี้ยงแสนรักหรืองูของเขานั่นเองแต่สิ่งนี้กลับไม่ใช่ปัญหาของสัวเว่ยสัวเว่ยไม่ได้ยอมแพ้แม้จะรู้ว่างูอยู่ข้างกายฉือเฉิงตลอดเวลาเขาก็ยังคงบุกเข้าหาแถมนอกรอบเขายังไปทำความรู้จักกับงูทุกพันทุกแบบจนสามารถเข้ากันได้ดีกับงูเลี้ยงแสนรักของฉือเฉิงและนี่ก็ยิ่งทำให้ฉือเฉิงที่รักงูยิ่งชีพมองสัวเว่ยมากขึ้นแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะยื่นมือไปหาสัวเว่ยมากนักเพราะตอนนี้ฉือเฉิงติดเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือพ่อของเขาได้ทำการยึดงูทั้งหมดของเขาไปด้วยข้อเสนอที่ว่าจะดูแลงูให้ดีถ้าเขามีแฟนเป็นผู้หญิงตามที่พ่อต้องการทำให้ฉือเฉิงยังต้องทนคบกับเย่เย่แฟนเก่าของสัวเว่ยต่อไปแม้จะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้ง3คนวงเวียนเป็นวงกลมอยู่แบบนี้เดี๋ยวฉือเฉิงก็มาหาสัวเว่ย
เดี๋ยวฉือเฉิงก็ไปหาเย่เย่จนตอนนี้สัวเว่ยทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาจึงต้องคิดแผนวางมาตรการเด็ดขาดเพื่อบีบให้แฟนสาวเก่าหายออกไปจากชีวิตของฉือเฉิงแต่คราวนี้แผนการของเขาไม่ได้ทำให้เพื่อฉือเฉิงเจ็บช้ำน้ำใจอีกแล้วเพราะที่จริงหลังจากที่ได้รู้จักได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาสัวเว่ยกับค้นพบว่าชื่อเฉิงเนื้อแท้นั้นเป็นคนดีอยู่มากแต่อาจจะถูกสภาพแวดล้อมหรือสภาพสังคมบีบบังคับทำให้ชื่อเฉิงกลายเป็นคนอย่างนี้ในช่วงที่ความรู้สึกดีๆกำลังจะมากขึ้นชื่อเฉิงก็ทำเรื่องที่ทำให้สัวเว่ยต้องเลือดขึ้นหน้าและเรื่องนั้นนั่นก็คือการที่ชื่อเฉิงส่งเครื่องมือขยายช่องทางลักให้กับสัวเว่ยถึง12ขนาดได้รับมาเนี่ยสัวเว่ยก็เริ่มคิดหนักว่าแท้จริงแล้วชื่อเฉิงเนี่ยเป็นคนดีจริงๆหรือจริงๆแล้ววิปริตกันแน่นะอันนี้ก็จะจบเล่มหนึ่งนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนจะเป็นการปูนิสัยแล้วก็ปูฐานะทางบ้านของทั้งสองฝ่ายมากกว่าไม่ว่าจะเป็นความซื่อไม่จริงของสัวเว่ยหรือว่าจะเป็นความร้ายไม่แท้ของชื่อเฉิงนะคะยังไงแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปจนถึงเล่มจบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย